งินเฟ้อคือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า inflation นะครับเงินเฟ้อก็คือการที่สินค้าหรือการบริการเนี่ยนะครับต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆในการได้สินค้าจำนวนเท่าเดิมพูดง่ายๆคือ purchasing power ของทุกๆคนจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเรามีเงินเฟ้อสินค้าจะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกปีแต่ทีนี้เงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องมี percentage ของมันถ้าอย่างที่อาร์เจนตินาที่เขามีโอ้ย hyper inflation เนี่ยแปลว่าโอ้ยราคาจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงที่ต้องปรับขึ้นทุกชั่วโมงนะครับซึ่งเศรษฐกิจมันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเรามีเงินเดือนที่จะออกมาทุก30วันแต่สินค้าและการบริการถูกปรับขึ้นทุกชั่วโมงเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่า hyper inflation มันไม่ดีต่ออีโคโนมีจริงๆนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าเงินเฟ้อที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งอันนี้เขาก็จะมีสูตรคำนวณของฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์อยู่ลองคิดภาพง่ายๆครับว่าเงินเฟ้อมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือจำนวนของเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่อีโคโนมีของเราที่เป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการกับ productivity level คือเราสามารถที่จะมีสินค้าและการบริการที่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าปีก่อนๆถ้าสมมติ productivity ที่พวกเราทุกคนตื่นไปทำงานเนี่ยแล้วเราสามารถผลิตสินค้าและการบริการได้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เทคนิคเท่าเดิมต้นทุนเท่าเดิมแต่เรา efficient มากขึ้นเนี่ยสมมติ productivity โตขึ้น 5% แล้วเงินใหม่ที่เข้ามาใน economy เนี่ยนะครับที่มีเงินมาเพิ่มจาก money supply เท่าเดิมเนี่ยใส่เงินเข้าไปเพิ่มเนี่ยอีก 3% เราก็อาจจะมี deflation ละนะครับไม่ใช่เงินเฟ้อนะครับเงินฝืดใช่ไหมครับเพราะเงินมันไม่มากพอเมื่อเทียบกับสินค้าที่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆสมมติเราผลิตขนมปังได้100ก้อนต่อปีแล้วถ้าสมมติเรามี productivity ที่โตขึ้น 5% เนี่ยแปลว่าปีถัดไปเนี่ยเราทำงานเท่าเดิมแต่เทคโนโลยีมันอัดวานซ์มากขึ้นทำให้เราเนี่ยผลิตขนมปังได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่เท่าเดิมหรือใช้เวลาเท่าเดิมเนี่ย 10% ของ100ก้อนก็10ก้อน 5% ก็คือจะมี5ก้อนแปลว่าปีถัดไปจะผลิตขนมปังได้105ก้อนละแต่ทีนี้ถ้าสมมติเงินมันเท่าเดิมจำนวนเงินในอีโคโนมีมันเท่าเดิมเนี่ยแปลว่าเงินมันฝืดเพราะว่าเงินที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขนมปังเมื่อก่อนใช้สมมติ1ต่อ1มี100บาทขนมปังจะก้อนละ1บาทใช่มั้ยครับแต่ถ้าสมมติอยู่ดีๆต้นทุนเท่าเดิมแต่เรา efficient มากขึ้น productivity สูงเนี่ยขนมปังออกมา105ก้อนแต่เงินยังมีแค่100บาทอยู่ยังไม่ได้เติมเงินใหม่เข้าไปในอีโคโนมีเนี่ยเงินจะฝืดแปลว่าตอนนี้เงินอาจจะเหลือแค่ 0.8 บาทได้ขนมปัง1ก้อนมันจะได้เอาเงิน100บาทที่มีเนี่ยมากพอที่จะกระจายขนมปัง105ก้อนละไม่ใช่แค่100ก้อนในทางกลับกันเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือเงินมันออกมามากกว่า productivity ที่โตใน economy ของเราแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติปีหน้าเรา efficient มากขึ้นทุกคนออกตื่นไปทำงานทุกวันเนี่ยผลิตขนมปังได้105ก้อนละ 5% แต่เงินเฟ้อขึ้นมา 10% เป็น110บาทเมื่อก่อนมีแค่100บาทใน economy กลายเป็น110บาทแต่ขนมปังมีอยู่105ก้อนเนี่ยแปลว่าขนมปัง1ก้อนเนี่ยมันต้อง1บาทกว่าแล้วเมื่อก่อนปีที่แล้วใช้เงินแค่1บาทต่อ1ก้อนแต่ตอนนี้เงินมันมีมากกว่าขนมปังเพราะเงินใหม่มันถูกปริ้นออกมานะครับแปลว่าขนมปัง1ก้อนถึงแม้ว่ามีมากขึ้นเป็น105ก้อนเนี่ยมันก็ยังโตไม่เท่ากับเงินใหม่ที่งอกขึ้นมาแปลว่าขนมปัง1ก้อนต้องมีราคามากกว่า1บาทขึ้นไปละเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยนะครับตามหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าถ้าเฟ้อเกินไปเศรษฐกิจก็ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าสมมติเรารับเงินเดือนทุก30วันแต่ต้องเปลี่ยนราคาของสินค้าทุกชั่วโมงอย่างอาร์เจนตินามันก็เศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้หรือที่แอฟริกาซิมบับเวใช่ไหมครับประเทศแล้วเงินเฟ้อที่อยู่ในอีควิลิเบียมที่เฮลตี้ที่สุดเนี่ยเขาบอกคือ 2% แปลว่าเงินเนี่ยด้อยค่าในเรท 2% นะครับต่อปี